คือขออนุญาตสไลด์ขึ้นนะครับครับอันแรกครับผมจะขอเสนอในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมาการวิสามัญตัวนี้นะครับความสำคัญตรงนี้ที่เราเห็นชัดเจนครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตนะครับไม่ใช่แค่19ปีที่ผ่านมาอดีตจนถึงปัจจุบันนี้การแก้ไขปัญหาไม่ได้แก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาหลายๆครั้งครับมีคนถามว่าเราต่อสู้กับอะไรอยู่เราต่อสู้กับกลุ่มใดอยู่ผมขออนุญาตยืนยันอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับกลุ่มที่มีการก่อความรุนแรงใดๆทั้งนั้นเราต่อสู้กับการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเราต่อสู้กับการปิดกั้นพื้นที่สาธารณะที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถมีพื้นที่ที่จะแสดงออกได้ในพื้นที่ทำให้อาการมีอัตลักษณ์ของคนพี่น้องในพื้นที่นั้นโดนกดทับอย่างยาวนานอันที่2ครับการจัดตั้งสมมติฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้มองถึงรากเหง้าของปัญหาตรงนี้เลยมองเพียงแค่ว่าปัญหาตรงนี้เป็นแค่ปัญหาในเชิงบริบทเชิงพื้นที่ปัญหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณต่างๆที่ผ่านมา19ปีเราเห็นแล้วครับว่าเงิน 500,000 กว่าล้านบาทนี้ได้ลงไปในการแก้ไขปัญหาในเชิงความมั่นคงทำให้จำความพยายามในการทำให้จำนวนความรุนแรงลดน้อยถอยลงอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานและสมการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีตรงนี้ผิดพลาดยังใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นครับที่จะต้องตั้งสมการใหม่เราจำเป็นจะต้องตั้งสมมติฐานใหม่เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวทางวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปัตตานีตรงนี้จำเป็นต้องมีการพิจารณาและทบทวนอย่างเร่งด่วนต้องขอขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกทั้ง4พรรคการเมืองในการที่เสนอการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรงนี้ขอสไลด์ถัดไปครับเราทางตัวผมเองถ้าพรรคเป็นธรรมเราได้มีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือการนำมาซึ่งสันติภาพแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นเราเสนอครับในเรื่อง3ขาแต่ข้อเสนอตรงนี้จำเป็นต้องนำเข้าไปมีการวิเคราะห์พิจารณาในคณะกรรมการวิสามัญตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาและรวมถึงการพิจารณาอย่างที่ทำให้ทุกท่านสามารถตกผลึกเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลต่อปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้อันแรกครับเราทราบดีครับทุกท่านทราบดีว่าปัญหาตรงนี้19ปีที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่อย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนื่องจากว่าเงิน 500,000 กว่าล้านบาทที่ลงไปแล้วเนี่ยเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินเม็ดเงินที่มาจากภาษีกรพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 500,000 กว่าล้านบาทที่ลงไปนี้ทำไมเราถึงไม่ทราบทำไมสภานี้ถึงไม่มีการพูดคุยกันว่าคุณไปทำอะไรการพูดคุยสันติสุขที่คุณได้พูดคุยกันมาคุณพูดคุยอะไรบ้างคุณทำอะไรกันบ้างคุณดีลอะไรกันบ้างเราไม่ทราบพี่น้องในประเทศไทยยังไม่ทราบว่าการแก้ไขปัญหาที่คุณจะสามารถที่นำมาเสนอเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้สสทุกท่านในสภาจำเป็นต้องพูดถึงสสทุกท่านในที่นี้จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาและจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมด้วยกันเพราะฉะนั้นอันแรกต้องยกระดับอันนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้การสร้างการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไม่ว่าจะเป็นพรบหรือพระราชกำหนดเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพต้องมีการพูดคุยต้องหารือในคณะกรรมการวิสามัญตรงนี้ว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องมีพระราชบัญญัติต้องมีกฎหมายรองรับหรือจะเป็นพระราชกำหนดในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นการพูดคุยสันติสุขที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีที่ผ่านมายังไม่มีการผมตั้งแต่ผมทำงานในเวทีระหว่างประเทศช่วยเหลือในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นยังไม่เคยเห็นครับว่าจะมีทหารนั่งคุยทหารและจะสร้างสันติภาพได้สันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปลายกระบอกปืนสันติภาพจำเป็นต้องมีการพูดคุยโดยใช้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ถูกจากความรุนแรงต่างๆเข้ามาเป็นผู้นำแล้วเอาให้รัฐบาลกับฝ่ายคู่เจรจามานั่งพูดคุยกันว่าการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นยกระดับให้ได้ครับในการที่ทำให้เป็นวาระแห่งชาติปรับครับในการพูดคุยสันติสุขนี้ให้เป็นพูดคุยการเจรจาสันติภาพและภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยอีกอย่างนึงครับในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีการพูดคุยกันในพื้นที่อื่นจำเป็นครับถ้าคุณมีปัญหาในพื้นที่ตรงนี้คุณต้องมาพูดคุยเจรจาสันติภาพในพื้นที่ตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเอามาคุยที่นี่เพราะฉะนั้นฝ่ายผู้เจรจาจำเป็นต้องได้รับอิมมูนิตี้หรือการคุ้มกันหากจะมีการพูดคุยในพื้นที่ประเทศไทยในพื้นที่ที่เกิดเหตุความมั่นคงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องคุยที่นี่คนฝ่ายเจรจาจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองมีการพูดคุยกันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้จะเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาในให้เป็นวาระแห่งชาติอันที่สองการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าก็คือว่าปัญหาที่รากเหง้าคือการปิดกดทับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่ปิดปากพี่น้องประชาชนพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนสามารถแสดงออกได้จำเป็นต้องถูกมีการพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพิเศษต่างๆกฎอัยการศึกพรก.ฉุกเฉินพรบ.ความมั่นคงจำเป็นต้องมีการพิจารณายกเลิกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมาตราต่างๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องคือ113 116 215ต้องเป็นมีการพิจารณาว่าสามารถที่ต้องมีการยกเลิกในการที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกมีนามประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นขาที่2ขาที่3เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบราชการอันนี้จะมีการพูดคุยอย่างลึกนะครับในคณะกรรมการวิสามัญตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรามีทั้งกรมน.เรามีทั้งสบต.เรามีทั้งการปกครองส่วนภูมิภาคเรามีทั้งการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีหลายอย่างทับซ้อนขึ้นไปเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดคุยศึกษากันในคณะกรรมการวิสามัญตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น3ขาถ้าเราสามารถทำได้ถ้าเราสามารถนำข้อเสนอตรงนี้เข้าไปพูดคุยในกรรมการวิสามัญในการแก้ไขปัญหาและการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นได้เราจะสามารถตกผลึกแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปาตานีได้อย่างสำเร็จผลก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานและฝากไปในการที่จะสนับสนุนญัตติของเพื่อนสมาชิกในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านสุไลมานบือแนปีแนครับสุไลมานกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติขอความสันติสันติสุขจงเกิดขึ้นแด่มวลมนุษย์ชาติและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเองเป็นคนหนึ่งครับที่เข้าชื่อเพื่อที่จะสนับสนุนยติของเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านกมลศักดิ์ลีวาโมเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกก็ได้นำเสนอและก็ได้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้หลายๆตัวเลขนะครับเราเกิดความสูญเสียอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สินนะครับเรามีแม่ม่ายหลายคนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เรามีเด็กกำพร้ามากมายเรามีภาคธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรทำธุรกิจแล้วเกิดการเจ๊งเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เกิดในพื้นที่แห่งนี้จังหวัดยะลาและกว่าครึ่งชีวิตนะครับของผมเนี่ยผมอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับตั้งแต่ผมเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วยซ้ำไปนะครับท่านประธานครับและวันนี้เนี่ยผมเองถึงแม้ว่าจะเข้ามาเรียนมาล่ำเรียนในกรุงเทพมหานครจะไปต่อที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายท้ายสุดที่นี่ก็คือบ้านของผมผมก็หวังและก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยพื้นที่แห่งนี้จะต้องสงบสุขและวันนี้เราได้รัฐบาลใหม่นะครับประชาชนในพื้นที่ผมเองก็มีความคาดหวังจากรัฐบาลพลเรือนนะครับว่าจะนำวิธีการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยการนำการเมืองนะครับมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ของเรานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความหวังรัฐบาลเองก็ต้องทำให้ความหวังความคาดหวังของพี่น้องประชาชนนั้นให้เกิดเห็นภาพให้มีความมั่นใจว่าพื้นที่แห่งนี้มันจะต้องสงบให้ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับกระบวนการสร้างสันติภาพหรือ peace process จำเป็นอย่างยิ่งครับเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้พูดหลายๆคนว่าจะต้องมีส่วนร่วม participate ของทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีภาคการเมืองก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่แห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือกับภาคเอกชนฉะนั้นแล้วเนี่ยภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องมาเป็นหนึ่งในกระบวนการ
พูดคุยหรือว่าหนึ่งในกระบวนการ peace process ที่ผมเชื่อว่ามันควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้บ้านผมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดยะลาเรามีต้นทุนทางด้านศักยภาพมากมายครับเรามีท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเรามีผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศอยู่ที่ยะลาติดอันดับโลกและอันดับ23ของโลกครับท่านประธานครับแต่ด้วยกับสถานการณ์ความไม่สงบทำให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ชัดครับท่านประธานถึงแม้ว่าเราจะมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรกรรมก็ดีเรามีทุเรียนยะลาที่อร่อยที่สุดผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเราเป็นทุเรียนเสด็จน้ำและเรามีความหลากหลายมัลติคัลเจอร์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่ผมบอกบางทีเราอาจจะยังขาดในเรื่องของการแมเนจเมนต์เรื่องการจัดการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันถูกสื่อออกมาทำให้คนภายนอกไม่กล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งคนในพื้นที่ผมเองเรียนจบมาไม่มีงานทำครับท่านประธานครับในพื้นที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการการสร้างศักยภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นมันไม่ใช่แค่จำเป็นเฉพาะสำหรับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มันคือเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องของคนไทยด้วยกันครับประเทศไทยเราเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันครับคนเชียงใหม่เจ็บเราก็เจ็บด้วยคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ็บแน่นอนครับวันนี้เราจะต้องมีความตระหนักร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของคนทุกคนในประเทศครับผมเองอยู่ในเขตจังหวัดยะลาในเขตเมืองครับท่านประธานครับวันนี้ภาคเอกชนก็บ่นมาหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนเองเมื่อมันมีมาแล้วแต่วันนี้ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความมั่นใจว่ามันจะมีต่อไปเพื่อที่จะดึงดูดเพื่อที่จะยังคงไว้ซึ่งนักธุรกิจยังคงให้มันอยู่ในพื้นที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีซอฟท์โลนหรือแหล่งเงินทุนที่ทำให้นักธุรกิจในพื้นที่เนี่ยสามารถนำเงินเหล่านี้มาลงทุนในพื้นที่ควบคู่กับรัฐบาลเองจะต้องทำนะครับและผมเชื่อว่ารัฐบาลแห่งนี้รัฐบาลยุคนี้เป็นรัฐบาลที่เห็นภาพของนักธุรกิจหรือภาคของการที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีนะครับฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจดีมันต้องดีกันทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บ้านผมเองวันนี้เนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมหลายๆเรื่องนะครับในคณะกรรมการก็อาจจะต้องคุยกันในเรื่องนี้ว่าจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในบ้านผมยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ผมใช้ว่ายังเวอร์จิ้นที่สุดในประเทศไทยแล้วกันฮะเพราะเนื่องจากว่าคนทั่วประเทศได้ชมได้ดูนะครับรูปอยากจะไปดูแต่ด้วยกับความไม่สงบก็ไม่กล้าไปแต่พอไปแล้วเนี่ยเรามีทั้งอาหารที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยคนมาเลเซียที่ติดอยู่กับ3จังหวัดชายแดนใต้ก็เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะครับเข้าใจว่ายอดตัวเลขเนี่ยหลายแสนเป็นล้านด้วยซ้ำไปนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อมาชมในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและมาทานอาหารฮาลาลนะครับที่พื้นที่แห่งนี้ฉะนั้นแล้วรัฐบาลเองจะต้องให้อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวครับผมก็เคยหารือในเรื่องของรถไฟครับรถไฟรางคู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะต้องมองว่าจากกรุงเทพลงไปฮะวันนี้จะต้องดึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียขึ้นมาฮะและพื้นที่บ้านผมนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดยะลาก็ต้องการนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับฉะนั้นแล้วรถไฟความเร็วคู่ไม่ใช่นะครับไปสุดที่หาดใหญ่ไปที่บานาเมซาไม่ใช่ฮะมันจะต้องเริ่มมาจากด่านชายแดนที่อยู่ในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อให้คนมาเลเซียเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเข้ามาท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เพื่อที่จะสร้าง GDP ให้กับคนในพื้นที่นะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดอาจจะมีอีกหลายเวทีที่ได้พูดได้คุยในเรื่องนี้สุดท้ายนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งกับรัฐบาลชุดนี้และกับกรรมธิการชุดนี้ที่จะไปศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมในมิติต่างๆที่เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอนะครับเพื่อหาทางออกเพื่อให้บ้านของผมบ้านเกิดของผมมีความสงบสุขเหมือนที่อื่นบ้างครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านทิศนาชุนวันครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2หรือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะดิฉันขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นค่ะ
วันนี้ดิฉันมาพูดอภิปรายเพื่อที่จะสนับสนุนยติของเพื่อนสมาชิกนะคะคุณดำรอนปัญจรเรื่องความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะท่าน1 นะคะคือดิฉันคิดว่าปัญหาของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะมีคำว่าความมั่นคงเข้ามาเป็นหลักนะคะประเด็นนี้มีมิติในความมั่นคงที่มีมิติสร้างความปลอดที่ไม่ได้สร้างความปลอดภัยหรือว่าภัยอันตรายนะคะแต่ว่ารัฐมิได้คำนึงถึงประเด็นถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนภายในรัฐที่มีการใช้สร้างความหวาดกลัวหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับประชาชนในรัฐค่ะซึ่งในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นั้นทั้งประเด็นการปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนการคุกคามที่มีทั้งเด็กหรือเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยประเด็นนี้เกิดขึ้นจากรัฐเปิดช่องในการเอื้อให้เกิดความรุนแรงโดยรัฐซึ่งเป็นกฎหมาย3ฉบับที่เปิดทางให้รัฐและส่วนกลางมีอำนาจควบคุมประชาชนนะคะนั่นคือ1พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2547ค่ะ2พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ค่ะหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เรารู้จักกันนะคะและ3พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร2551โดยเป็นกฎหมายที่จัดตั้งเรารู้จักกันในชื่อกรมน.ค่ะท่านหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย3ฉบับให้ได้เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและอำนาจอธิปไตยให้กับกองทัพในการควบคุมพื้นที่ค่ะ1พ.ร.บ.กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจนี้ในการควบคุมหรือจับกุมผู้ต้องสงสัยตรวจค้นอาคารหรือสถานที่ต่างๆดังปรากฏในข่าวที่ผ่านมาในหลายกรณีค่ะท่านประธานตรวจสอบสิ่งพิมพ์หนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารค่ะท่านหรือเรียกบุคคลใดก็ได้เพื่อให้ข้อมูลมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบได้ค่ะและพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรแม้ว่าในตัวกฎหมายนั้นมิได้กำหนดในเรื่องของอำนาจเหมือนกฎหมายพิเศษใน2ฉบับแรกค่ะแต่ก็มีปรากฏนะคะในมาตรา15ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ที่เป็นความไม่สงบแต่เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศในเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายพิเศษพ.ร.ก.ฉุกเฉินกรมน.นะคะก็มีอำนาจเพื่อที่จะยับยั้งระงับป้องกันปราบปรามและบรรเทาได้ค่ะท่านสไลด์ถัดไปค่ะเรื่องปัญหานะคะกฎหมายพิเศษดังกล่าวที่ได้อภิปรายไปขั้นต้นคือการมองเรื่องความมั่นคงของรัฐเป็นสำคัญแต่อย่าลืมว่าการที่รัฐนั้นควบคุมขอบเขตที่มากเกินไปเป็นดาบสองคมหรืออาจเป็นช่องโหว่ต่อการสร้างปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่โดยใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงโดยหลายๆกรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาของกฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจที่มากเกินไปในการบังคับโดยรัฐต่อประชาชนที่กระทบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรงอย่างเช่นรายงานจากAmnesty นะคะหรือว่าองค์กรนานาชาติที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนนะลักษณะเป็นระบบของการซ้อมทรมานกับท่านประธานและปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตภายใต้รัฐไทยเป็นผลมาจากกฎหมายบัญญัติเช่นกฎอัยการศึกนำพลเรือนไปขึ้นศาลทหารค่ะท่านประธานมีการจับกุมนอกศาลค่ะหรือจับกุมโดยที่ไม่มีหมายศาลหรือจับกลุ่มโดยพละการหรือที่เรียกว่า extrajudicial arrest นะคะการวิสามัญฆาตกรรมค่ะหรือว่า extrajudicial killing ค่ะการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างโหดเหี้ยมนะคะเป็นปกติใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่ประกาศกฎอัยการศึกหรือพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผลกระทบในพื้นที่บทบัญญัติเหล่านี้ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาอาทิเช่น1การอำนวยความอำนวยความสะดวกให้เกิดการซ้อมทรมานโดยมีกฎหมายป้องกันเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่กระทำสิ่งเหล่านี้2การจับกุมโดยไม่มีหมายศาลที่ฉันที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะและขยายเวลาการคุมขังได้อีกค่ะ3การปฏิเสธร้องขอไม่ให้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นการส่วนตัวการใช้ศูนย์กักกันอย่างไม่เป็นทางการกับท่านและขาดความสม่ำเสมออิสระและเป็นอิสระและการติดตามศูนย์กักกันหรือการตรวจสอบโดยภาครัฐค่ะปัญหาสำคัญค่ะคือผู้ต้องขังนะคะในหลายๆศูนย์กักกันกรณีนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรซึ่งเป็นปัญหาของการควบคุมตัวที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยอมรับอย่างเป็นทางการว่าสถานกักกันเพียง2แห่งที่ไว้สำหรับผู้ต้องสงสัยในการก่อความไม่สงบนะคะคือค่ายอิงคยุทธนะคะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีและศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติแนวหน้าจังหวัดยะลา7รายงานได้รายงานชี้ว่าสถานคุมขังอย่างไม่เป็นทางการมีอย่างน้อย21แห่งที่ถูกใช้งานโดย11แห่งเคยควบคุมผู้ต้องขัง
ังหรือพยานของญาติผู้ถูกคุมขังนะคะซึ่งสัมภาษณ์โดย Amnesty ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทรมานที่ค่ายอิงคยุทธจำนวนมากค่ะในจังหวัดปัตตานีระบุว่าทางการไทยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการยุติการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่สถานกักกันค่ะซึ่ง Amnesty ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือในจังหวัดนราธิวาสพิวาทค่ายปีเล้งค่ายเฉพาะกิจจวัตรสวนธรรมที่39ค่ะถึงกลางปี2551ฐานทัพจุฬาภรณ์ค่ายบางโงอ้อตำรวจภูธรหรือเซาะสถานีในจังหวัดปัตตานีวัดช้างให้กองพันที่24ค่ายทหารพลากูซองของค่ายทหารบกค่ายบางลานศูนย์ประสานงานตำรวจกองทัพบกวัดหลักเมืองค่ายสภ.หนองจิตในจังหวัดยะราโรงเรียนฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9กศทศ15ค่ายทหารพรานบางส่วนกลางค่ายฉกชก39ตั้งแต่ปี2551และค่ายกองกรมทหารราบที่41ค่ายรัตนรังสรรค์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็วิภาวดีรังสิตค่ายทหารค่ะจากประเด็นดังกล่าวนะคะที่ฉันขอชี้แจงดังต่อไปนี้คือประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกลดทอนเมื่อกล่าวอ้างถึงภัยความมั่นคงในประเด็นปัญหาตรงนี้ที่ฉันจึงอยากจะตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าความมั่นคงนั้นมีขอบเขตเป็นอย่างไรเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันการกล่าวอ้างความมั่นคงดูมีความกว้างจนเกินไปมีขอบเขตที่กว้างจนเกินไปจนไปรุกล้ำในประเด็นของสิทธิมนุษยชนในของประชาชนในพื้นที่ค่ะและในอีกแง่มุมหนึ่งคือสร้างความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรุนแรงค่ะการคุมขังโดยไม่ทราบสถานะความเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกคุมขังการขยายระยะเวลาคุมขังอย่างไม่มีกำหนดหรือการจับกุมโดยไม่มีหมายศาลจับกุมโดยไม่มีหมายจับหรือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมทรมานในค่ายคุมขังเหล่านี้ที่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นธรรมค่ะบทเรียนนะคะขออนุญาตหน้าต่อไปค่ะบทเรียนหรือการเปรียบเทียบนะคะความยุติธรรมที่เปลี่ยนผ่านหรือที่เรียกว่า transitional justice ในประเทศต่างๆนะคะได้มีการนำมาใช้เพื่อตอบสนองการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและแพร่หลายเป็นการแสวงหาการตอบยอมรับในเรื่องของความเจ็บแค้นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพื่อที่จะนำมาซึ่งความยุติธรรมสันติภาพและความปรองดองในระบบประชาธิปไตยที่พร้อมจะฟื้นฟูสถาบันหลังจากความขัดแย้งและสนับสนุนหลักนิติธรรมค่ะซึ่งคำถามคือระบบประชาธิปไตยที่เพิ่งเริ่มต้นควรคำนึงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร้แรงอย่างไร3กลไกหลักตอนนี้จะมี1การพิจารณาคดีขอสไลด์ถัดไปค่ะการพิจารณาคดีหรือการดำเนินคดี2การลืมอดีตกลไกที่3คือการเลือกจุดกึ่งกลางแม้ว่าจะไม่ค่อยปฏิบัติทั่วไปก็ตามและความยุติธรรมนะคะในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการหรือสังคมในช่วงความขัดแย้งที่จะเปลี่ยนไปเป็นการระบบประชาธิปไตยหรือสภาวะปกตินะคะอาทิเช่นขอสไลด์ถัดไปค่ะในประเทศแอฟริกาใต้นะคะก่อนและหลังการแบ่งแยกผิวสีหรือว่าที่เรียกว่าอพาร์เทย์นะคะกลไกที่ใช้ในการปรองดองเรียกว่า Truth Commission and Reconciliation ที่ถูกใช้โดยเนลสันมันเดลาในปี2538พร้อมมีการฟื้นฟูรักษาและเยียวยากระบวนการในการจัดให้มีการพิจารณาคดีโดยมีพยานผู้เสียหายทั้ง2ฝ่ายและผู้กระทำผิดของทั้ง2ฝ่ายค่ะในประเทศอาร์เจนตินาและก่อนและหลังเผด็จการพิโนเชนะคะในปีพ.ศ.2519ถึง2526ค่ะกลไกที่ใช้คือกลไกนำสืบสวนการดำเนินคดีอาญาผ่านการใช้การสืบสวนและการรายงานซึ่งนำไปถูกการพิจารณาคดีของหุนทาหรือว่าของผู้ดำรงตำแหน่งทหารระดับสูงและกลไกการชดใช้สินไหมทดแทนค่ะการคณะตั้งคณะกรรมการผู้สูญหายแห่งชาตินะคะจัดให้มีการสอบสวนรายงานการจับเอกสารยกเลิกการนิรโทษกรรมทหารและผ่านกฎหมายค่าชดเชยค่ะในประเทศชิลีค่ะกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำให้มีผลการสูญเสียสูญหายภายใต้การปกครองของออกัสโตพิโนเช่นะคะในระหว่างปี2516ถึง2533ค่ะกลไกที่ใช้นะคะก็คือกลไกการนำสอบสวนและการดำเนินคดีอาญามาใช้ผ่านการสอบสวนและรายงานหรือว่าที่เรียกว่า Writing Report นะคะแล้วก็กลไกการชดใช้หรือกระบวนการการreparation ค่ะกระบวนการการก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อความจริงและการปรองดองค่ะตัวอย่างในความขัดแย้งที่ติดอาวุธนะคะในสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะถ้าท่านได้ติดตามข่าวในปัจจุบันนี้นะคะถ้าท่านไม่ใช้กลไกในการที่จะ
ตามหาความจริงนะคะและกระบวนการปรองดองนะคะและการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อนำมาซึ่งการสมานฉันท์และสันติภาพนะคะท่านจะไม่สามารถยุติความขัดแย้งได้เลยจนปัจจุบันนะคะตัวอย่างเช่นปาเลสไตน์นะคะมีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนมาแล้วถึง 21,500 รายค่ะท่านและสงครามโคโซโวนะคะซึ่งมีตัวเลขที่ผู้สูญเสียที่ใกล้เคียงกับของไทยนะคะซึ่งก็คือไปถึง 8,661 คนค่ะแต่เขานะคะก็ได้รับการยุติได้รับการชดเชยสินไหมทดแทนและได้และยุติความขัดแย้งได้นะคะโดยโคโซโวอัลบาเนียนะคะก็ได้ประกาศอิสรภาพไปในวันที่17กุมภาพันธ์2551ค่ะแต่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตถึง 7,520 รายซึ่งมีความใกล้เคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศโคโซโวแต่ปัญหายังไม่มีท่าทีที่จะยุติและสงครามก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่มีการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายนะคะจากผู้ติดอาวุธนะคะจากฝั่งที่เป็นฝั่งอิสลามิกเอ็กซ์ตรีมิสต์นะคะและก็ฝั่งรัฐนะคะที่มีความสูญเสียอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ายัตติของคุณรอมฎอนนะคะควรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงอาชญากรรมสงครามและการยุติอาชญากรรมต่อพลเรือนไทยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านสุธรรมแสงปทุมครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุธรรมแสงปทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยขอให้สันติสุขและสันติภาพจงเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนไทยโดยส่วนรวมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาปรึกษาพูดคุยถึงปัญหาของประเทศไทยที่สั่งสมหมักหมมมานานโดยเฉพาะปัญหาของพี่น้องคนไทยผมใช้คำว่าคนไทยนะครับซึ่งอาศัยอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้เขาเป็นคนไทยมานานครับแต่เป็นคนไทยที่อยู่โดยสายตาของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเขาความไม่เข้าใจตรงนี้นะครับได้นำไปสู่ปัญหาต่างๆอย่างมากมายจริงๆปัญหาไม่ได้เกิดเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับปัญหาเกิดขึ้นสั่งสมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาผมเนี่ยว่างงานไปนานถูกกั้นไม่ให้เข้าสภามา17ปีผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของผมไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อ่านบันทึกของบาทหลวงต่างๆที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็รู้ว่าปัตตานี3จังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมายาวนานแล้วบางครั้งก็ได้รับอิสระตามความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของรัฐส่วนกลางบางครั้งก็ในสมัยพระนารายณ์ก็ยังมีกบฏมักกะสันเกิดขึ้นก็มีปัญหาดีบ้างขัดแย้งกันบ้างบานปลายบ้างเกิดขึ้นมาตลอดเวลาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีมาต่อเนื่องนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปรับรู้ปัญหาใหญ่ในปี2518ตอนนั้นผมเป็นนิสิตนักศึกษาได้เกิดการสังหารหมู่ขึ้นมาที่สะพานกอต่อปัตตานี2518เขตนั้นเขต3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมีการเข้มงวดกวดขันการเดินทางไปมาถ้าคนเหล่านี้ถูกกล่าวหาขึ้นโรงขึ้นศาลก็ต้องขึ้นศาลทหารซึ่งมีการจำกัดจำเกี่ยสิทธิเสรีภาพมากมายในปี18มีทหารนาวิกโยธินตั้งด่านตรวจพี่น้องประชาชนเดินทางผ่านด่านเจรจากันด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจด้วยวัฒนธรรมที่ไม่เข้าใจก็มีการสังหาร5คน6คนแล้วก็ใช้ดาบปลายปืนแทงเสียชีวิตและโยนลงแม่น้ำ1ใน6คนนั้นเกิดไม่ตายชื่อซือแมบราเซอายุ11ปี
ได้คลานขึ้นฝั่งแล้วเอาความจริงไปบอกต่อพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้จึงมีการลุกฮือขึ้นมาต่อสู้พี่น้องครับท่านประธานที่เคารพปรากฏว่ามีคนโดนระเบิดระหว่างชุมนุมล้มตายร่วม10กว่าคนผมเป็นนิสิตปีที่2จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องประชาชนที่มัสยิดกลางปัตตานีเพราะตอนนั้นมีกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ชื่อว่ากลุ่มสลาตันซึ่งเป็นนักกิจกรรมมีท่านอารีเพนอุตรศิลป์ท่านมุกสุไลมานซึ่งตอนหลังก็มาเป็นนักการเมืองที่ยังมาทำเรื่องนี้ต่อผมชุมนุมอยู่กับพี่น้องที่ปัตตานีร่วมเกือบ60วันข้ามปีคือตั้งแต่ธันวาปี17จนมกราปี18และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ประกาศยุบสภาระหว่างชุมนุมอยู่นั้นแต่ยังไงก็ตามในการชุมนุมก็ได้นำมาสู่การจับกุมบุคคลที่สังหารพี่น้องประชาชนเป็นทหารนาวิกโยธินแล้วก็นำมาขึ้นศาลและก็เหตุการณ์ก็ละลายหายไปพร้อมกับเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่มีการสังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนผมที่ร่วมชุมนุมได้ถูกอุ้มหายฆ่าตายไปหลังเหตุการณ์6ตุลาคม19ไม่ว่าเป็นปาตะปุยุทธ์ดิงเยอรมันซึ่งพี่น้องทุกคนก็รู้จักดีมีการอุ้มหายมีการฆ่าต่อเนื่องไปอีกจำนวนมากท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นคนใต้ก็จริงแต่เป็นคนพุทธเป็นคนภาคใต้ตอนบนและตอนกลางการไปชุมนุมร่วมกันกับพี่น้องประชาชนถึงไปรับรู้ปัญหารับรู้ทุกสุขว่าเหตุการณ์ใน3จังหวัดนั้นถูกมีการกดทับย่ำยีความรู้สึกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่ากรณีฮายีสุหลงซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้มีการเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อจะรักษาอัตลักษณ์ของเขารักษาความเชื่อของเขารักษาวิถีชีวิตที่ดีงามของเขาแต่ฮายีสุหลงก็ถูกอุ้มหายไปหลังจากจอมพลผินชุนวันซึ่งเป็นคุณทวดของท่านที่อภิปรายจบไปไม่กี่นาทีนี้ตอนหลังอาจารย์ไกรศักดิ์จึงทำพิธีขอขมาในการเยียวยาทางจิตใจต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งนั้นท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละครับทำให้คนพุทธอย่างผมถึงไปเข้าใจความเป็นจริงว่าใน3จังหวัดชายแดนใต้นั้นต้นทุนชีวิตของพี่น้องประชาชนราคาต่ำมากรัฐเองได้กดทับสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนส่วนอื่นไม่เข้าใจเขาที่จริงเขาเป็นคนไทยส่วนหนึ่งที่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์ที่ดีงามหลังจากนั้นท่านประธานครับผมกลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาก็เกิดความรุนแรงมกราคม47ผมท่านจตุรนต์ฉายแสงเราเป็นรัฐบาลเวลานั้นผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปช่วยดูแลสถานศึกษาปอเนาะซึ่งเป็นที่อบรมบ่มเพาะจริยธรรมคุณธรรมให้กับลูกหลานพี่น้องมุสลิมเราได้ไปช่วยให้สถานศึกษาเหล่านี้เป็นที่รองรับภาระของบ้านเมืองในวิชาอื่นทางอื่นด้วยปรากฏว่าสามารถช่วยเหลือได้ไป200กว่าแห่งผมได้คุยกับท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งวันนี้ท่านเป็นเลขาสอบตอและวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าที่ไปทำไว้ช่วงนั้นกับมีประโยชน์มากทำให้สถานศึกษาปอเนาะเป็นที่รองรับภาระของบ้านเมืองและแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยผมได้ไปช่วยสถานศึกษาตาดีกาซึ่งเป็นสถานศึกษาทางศาสนาเบื้องต้นที่ผูกพันกับมัสยิด
พื่อให้คนเหล่านั้นรู้สึกเป็นคนไทยเหมือนเราเราเคารพในเอกลักษณ์เคารพในคุณค่าของเขาและเขาจะเป็นต้นทุนที่ดีงามให้กับบ้านเมืองถ้าได้รับเกียรติได้ศักดิ์ศรีท่านประธานครับวันนี้ปัญหาของ3จังหวัดชายแดนใต้ก็คลี่คลายบ้างประทุบ้างลุ่มดอนๆเพราะเป็นการให้ยาที่ไม่ถูกวิธีเป็นการให้วิธีการแก้ปัญหาที่เพิ่มต้นทุนให้กับคนเหล่านั้นในเวลาเดียวกันเราสิ้นสูญสิ้นชีวิตของประชาชนไปร่วมหมื่นคนงบประมาณเกือบล้านบาทท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นภาระของบ้านเมืองเป็นภาระของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนจากพรรคการเมืองทั้งหลายได้เสนอญัตติเพื่อให้ตั้งกรรมการวิสามัญไปศึกษาหาข้อเท็จจริงหาทางออกหาทางสันติภาพให้เกิดขึ้นผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งและเชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายฝ่ายและพรรคผมก็จะส่งท่านจตุรนต์ฉายแสงซึ่งเคยเป็นรองนายกไปรับรู้ตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อจะหาทางออกแก้ไขจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำของขวัญที่เรียกว่าทางออกหรือสันติภาพมาสู่สภาแห่งนี้และมาสู่ประชาชนไทยโดยส่วนรวมเพราะผมหวังอย่างยิ่งครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการไปหาทางออกค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเพื่อจะหาทางเยียวยานะครับแก้ไขหาทางออกที่ถาวรให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราครับขอสันติสุขจงมีแก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับเชิญท่านพนิดามงคลสวัสดิ์ครับเรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1พรรคก้าวไกล